กายะสูตรว่าด้วยอาหารของนิวรห้าและอาหารของพชงเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใดนิวรห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันดูกระรพิสูกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกราภิกษูทั้งหลายสุภนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น ดูกรรารภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรรารภิกษุทั้งหลายปฏิฆานิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆานิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนามิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น ดูกรรารภิกษุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดที่เกียรความเมาอาหารความที่ใจหดหู่มีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนาสิการในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ทีนมิทภที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรพิสิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธ,ธจักะกุก,กจ,จักจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูการพิสูุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทำให้มาก ซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุทจักกุกกุจ,จักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูรยิ่งขึ้นดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกระรภิกษุทั้งหลายทำรรทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมณนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกระภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันอาหารของโพชฌชงเจดดูกระระภิกษูทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดโพชฌชงเจด ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้สติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูกราภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพสชงมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้สติสัมโพสชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูการพิสูุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ธรรมวิจยสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูการพิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีต ที่เป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาวมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้วิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกระรภิกษุทั้งหลายความริเริ่มความพยายามความบากบั่นมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านี้นี้เป็นอาหาร ให้วิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูกรรารพิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชงมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูการภริกูุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ปัสสัตธ,ธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรารภิกษุทั้งหลายความสงบกายความสงบจิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบนั้น นี้เป็นอาหารให้ปัสสัตธ,ธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกร,รบภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูกระภิกษุทั้งหลายสมาธินิมิตอัพยักคะนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูการภริกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุเบกขาสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูการพิกษุทั้งหลายทมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพธชงมีอยู่การกระทำให้มาก ซึ่งโยนิสโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้อุเบกขาสัพโชฌงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูการภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดโพษชงเจ็ดเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันจบกายสูตร